เหลืองว่ะอุ้ยฟิลคงเคี้ยวป่ะซีดหน้าสองซีฉันเหลืองไม่เท่ากันด้วยนะเวลายิ้มมันนึกว่าลิปติดฟันไว้แต่ว่าไม่ใช่ไงเล็ดเธอสีเหลืองเหรอเออมันเหมือนแบบว่ามันจะเห็นเหมือนมีคราบอะไรบางอย่างติดอยู่แล้วนึกว่าอะไรติดอยู่อ่ะมันลิปอะมันคราบลิปจางๆติดอะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง YouTube แนมเฟรมกันนะคะว้าวว้าวโอเคมันจะไม่ต้องใส่มาหางานทำไมอ่ะเอาด้วยทุกคนคะคลิปวันนี้นะคะเป็นการเปิดประสบการณ์การทำฟันอีกรูปแบบหนึ่งที่เฟรมเนี่ยยังไม่เคยทำมาก่อนนะคะนั่นก็คือการฟอกสีฟันค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าจุดนี้อยากทำมาสักพักนึงแล้วนะเพราะแบบว่าเห็นพวกบิวตี้บล็อกเกอร์เขาก็มีการไปฟอกฟันขาวแล้วฟันเขาจะดูแบบว่าเออดูสะอาดตาเออมันดูยิ้มสวยอะทุกคนเข้าใจไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ทำไมของเราเหลืองจังวะเออใช่ทำไมของเราเหลืองจังอะมันก็ประมาณนึงนะคะทุกคนเนี่ยเฟรมนะคะก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยทำฟันพร้อมๆกับเฟรมนะคะจุดนี้ก็จะให้ทุกคนดูด้วยว่าเป็นยังไงคลินิกที่ไหนแล้วเจ็บแล้วก็เสียวฟันหรือเปล่านะคะจุดนี้ทุกคนสามารถวัดเวลจากเฟรมได้เลยเพราะว่าจริงๆเฟรมเนี่ยเป็นคนที่กลัวหมอฟันแล้วก็กลัวการทำฟันมากกลัวสิ่งที่จะทำให้ฟันเราเจ็บอะเออนั่นแหละก็ดังนั้นเนี่ยมาดูด้วยกันดีกว่าสำหรับใครที่แบบว่าสนใจทำฟันขาวนะก็มาดูคลิปนี้มาเป็นความรู้ว่าเออต้องทำอะไรยังไงบ้างแล้วความรู้สึกเป็นยังไงนะคะทุกคนเนี่ยตอนนี้กำลังจะเดินทางไปคลินิกกันเป็นคลินิกแบบว่าถือว่าเปิดใหม่นะคะทุกคนเป็นที่ไหนรอดูไหมจ๊ะเดินทางกันทุกคนตอนนี้นะคะถึงที่คลินิกแล้วนะคะและคลินิกที่ไปทำวันนี้นะทุกคนก็คือ Edelweiss Dental House นะคะการกรอบประวัติเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการวัดความดันด้วยฟิลโรงพยาบาลเลยนะได้ฟิลลิ่งนั้นจริงๆนะก็เข้ามาคลินิกมีความแบบสะอาดดูมูดแอนด์โทนแบบว่าเรียบๆคลีนๆดูมินิมอลดูสะอาดตามมากๆนะคะและอีกอย่างนึงนะคะคนชื่อ Edelweiss Dental House เนี่ยคือเขาไม่ได้ลงท้ายด้วยคำว่าคลินิกก็อยากจะให้คนที่มาเนี่ยรับรู้ถึงความอบอุ่นความเป็นกันเองเหมือนอยู่บ้านไม่ต้องเครียดเหมือนเฮ้ยจะไปคลินิกทำฟันเข้าใจป่ะตอนนี้กำลังรอพบคุณหมอนะคะรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงค่ะทุกคนกดล้างมือตลอดเลยอ่ะใช่สะอาดไหมคลีนมากทุกคนไม่ชอบฟินชอบความสะอาดเนี่ยคือบางที่อาจจะแบบว่าไม่ได้ล้างถี่อ่ะเนาะอันนี้เห็นเลยอ่ะถี่มากจับปากกาเขาก็ล้างจับอะไรก็ล้างใช่มากค่ะไปอ่านนิตยสารมาคือสัมภาษณ์ลงนิตยสารแพลนิตยสารแพลเลยใช่ดูเว็บไซต์แพลเว็บไซต์จ้าคือมีความว่าเป็นมาตรฐานระดับโรงพยาบาลจริงๆนะจ๊ะเฮ้ยจะกินน้ำยังไงเนี่ยมาแล้วทุกคนข้าวหรือเปล่าที่เรามองด้วยตาไม่เห็นเสียวเจออะไรในฟันไม่รู้ฟันผุ20ซี ตึงๆเจ็บนิดหน่อยนะคะยังไงต้องอย่าไปเพื่อค่ะเพราะว่าคลินิกจะเอ็กซเรย์เห็นระหว่างฟันแต่ว่ามันคือฟันผุตัวฟันฝันกะเจ็บใช่ไหมคะ
เฟย์อีก2ฟิล์มเมื่อกี้นะคะทุกคนความเหมือนแบบกระดาษที่คมๆขั้นอยู่แล้วก็โดนลงไปด้านล่างเหงื่อทุกคนความคือเจ็บๆลงไปนิดนึงแต่ก็ทนได้นะคะฟอกสีฟันเนาะปกติฟอกสีฟันการทำให้มันฟันมันขาวขึ้นโดยที่มันได้ทำลายเนื้อฟันปกติเดี๋ยวนี้มันจะมีวิธีทำลายเนื้อฟันหลายอย่างเช่นเราทำเคลือบฟันเทียมคือกอฟันออกไปเลยแล้วเอาเป็นชิ้นงานที่เป็นเซรามิกเอามาทิ้งเอามาแปะอันนั้นก็สวยเร็วแล้วก็ขาวเยอะเกลี่ยรูปร่างฟันได้แต่ว่าข้อเสียคือเสียเนื้อฟันไงต้องกอฟันดีๆออกไปฟอกสีฟันฟอกได้แต่ว่าพอประมาณอย่าไปฟอกบ่อยมันฟอกบ่อยเกินไปฟันมันจะอ่อนแอลงจริงๆมันไม่ถึงกับอ่อนแอนะแต่ว่าถ้าฟอกบ่อยอ่ะฟันมันจะขาวมันจะขาวแบบไม่ค่อยธรรมชาติแปลกมันจะขาวแบบเป็นขาวสีนะคะขาวมันสุขภัณฑ์สีขาวซึ่งมันดูไม่มีชีวิตอ่ะมันจะดูขาวไปแล้วแบบถ้าฟอกเยอะไปมันมีฟันก็จะดูด้านๆไม่เงาไม่ได้มีผลเสียอะไรผลเสียจะมีแค่เสียวฟันเสียวตอนทำหรือตอนสองอย่างตอนทำอาจจะมีนิดหน่อยแต่เสียวฟันได้เสียวฟันได้อันนี้คือเฉลี่ยบางคนก็ไม่เป็นเลยคุณหมอแล้วทำไมสีฟันแต่ละซี่ถึงไม่เท่ากันมันเป็นธรรมชาติทั่วไปอาจจะเท่ากันแต่ถ้าไม่เท่ากันก็ไม่ถือว่าผิดปกติอ่ะว่ามือสองข้างยังไม่เท่ากันเลยฟันสองซี่ลงแล้วแบบวันนี้วาไรตี้ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันได้มันอาจจะเกิดได้มีวัสดุอุดแต่ถ้าไม่มีวัสดุอุดบางทีมันอาจจะต่างกันนิดนึงได้สีตอนนี้มันจะประมาณแถวนี้เนาะแต่จริงถ้าแบบฟอกเสร็จแล้วอ่ะผมว่าสีน่าจะประมาณแถวนี้แบบว่าตรงนี้น่าจะประมาณนี้พอฟอกเสร็จมันอาจจะแบบสีเนี่ยเข้าไปแบบใกล้อันเดิมนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เหลือเท่าเดิมหรอกนั่นชัวร์นะจะคุยกับคุณนะคะทุกคนฮะแล้วเมื่อกี้ไปเข้ามาแล้วไม่ใช่เหรอมันหนาวแล้วมันเลยทำให้ปวดฉี่เฟมมัน15นาทีเองอันเนี้ยรอบนี้15นาทีใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเสร็จรอบนี้แล้วก็ต้องมีตัวกันกันไปก่อนนะค่ะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวดิ้นขาเดินเข้าไปทุกคนทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่มันดูแบบว่าสว่างขึ้นจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าสำหรับเฟรมอ่ะไม่เสียวฟันทุกคนมันแล้วแต่คนนะเรื่องเสียวฟันหรือไม่เสียวฟันนะแต่เฟรมอ่ะไม่เสียวฟันมีตอนสุดท้ายที่ฉายแสงรอบที่3เนี่ยมีจิ๊กตรงฟันซี่ด้านล่างแบบขึ้นมาแบบนิดเดียวจริงๆรอบอื่นคือไม่รู้สึกเอาจริงๆหลับแล้วเกือบจะฝันแล้ว
เรื่องจริงเนี่ยตอนที่หมอพูดปุ๊บก็เหมือนมันพวงหลุดออกมาแรกกำลังเห็นภาพฝันแล้วอะถือว่าไม่เจ็บนะคะทุกคนแต่ว่าตอนที่ระหว่างทำมันจะมีความรู้สึกที่คือแบบว่าร้อนเพราะว่ามันเป็นแสงไฟอะเนาะที่ส่องมาแต่เป็นความร้อนที่ทนได้มันจะอุ่นๆแค่นั้นเลยแต่ว่าคือถ้าใครชอบกัดน้ำแข็งอะหรือว่าชอบเคี้ยวอะไรที่แบบแข็งๆที่ทนข้าวแบบว่าท้าทายฟันอะถ้าใครมาทำแบบฟอกฟันอะมันก็ทำให้รู้สึกแบบว่าเสียวฟันมากแต่ของเฟรมเนี่ยไม่ได้กัดน้ำแข็งโทนร้านจะเป็นแบบขาวเขียวฟ้าแล้วก็เทาแล้วก็จะมีดนตรีแบบว่าสบายสบายคอให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายไม่เครียดเนาะอันนี้นะคะทุกคนคือเป็นดอกไม้เอเดลไวส์นะคะดอกไม้ประจำประเทศสวิตค่ะทุกคนเป็นสัญลักษณ์ของความสะอาดแล้วก็ความบริสุทธิ์เนาะที่นี่เขาเลยตั้งชื่อว่าเอเดลไวส์เดนทัลเฮาส์นั่นเองนะคะทุกคนและที่เอเดลไวส์คือเขาเนี่ยก็มีแพทย์เฉพาะทางถึง8ด้านเลยนะคะหมอไม่ดุเราสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามหมอได้เลยแล้วหมอก็จะอธิบายค่อนข้างละเอียดนะให้เรารู้มันไม่ได้ฟีลแบบว่าเฮ้ยขึ้นเข็มไปทำฟันคูลิ่งปูนแล้วอะไรเงี้ยคุณหมอค่อนข้างแบบว่ามือเบาแล้วก็ใจดีมากๆนะอีกอย่างนะคะคือรับประกันสังคมนะคะแล้วก็ไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะทุกคนเครื่องเอ็กซเรย์ที่นี่นะคะมาจากญี่ปุ่นเขาเน้นความแม่นยำของการรักษานะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยเครื่องเอ็กซเรย์ก็เลยแบบว่าจำเป็นและสำคัญเพื่อจะได้แบบว่าเห็นชัดจริงๆว่าฟันเนี่ยเป็นยังไงบ้างรากฟันอะไรอย่างนี้เนาะและที่นี่ก็มี2ชั้นค่ะนี่เราขึ้นมาดูชั้น2นะคะทุกคนก็มีแบบห้องเด็กนี่มีหลายห้องมากทุกคนเอาดีป่ะใครสนใจจะมาทำฟันที่นี่นะบอกเลยว่าแนะนำมากคือการดูแลของพี่พนักงานแล้วก็คุณหมอคือดูแลดีจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างเรื่องความสะอาดคือสิ่งสำคัญที่นี่คือสะอาดมากใช่ไหมพี่ฟิล์มสะอาดมากพี่ฟิล์มเขากลัวค่าเชื้อทุกอย่างใช่เพราะว่าพี่ฟิล์มเขาว่ากังวลเรื่องโควิดมากๆมาตั้งแต่โควิดจนไม่เข้าร้านหมอฟันเลยนะแล้วอีกอย่างคือจะต้องมีนัดมาก่อนคือจริงๆอ่ะ walk in ก็ได้แต่ว่าแล้วแต่เคสกรณีเนาะควรจะนัดมาก่อนควรจะนัดมาก่อนเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะให้กับคนไม่อยากให้มาแออัดอยู่ในร้านอ่ะเหมือนรอคิวเยอะอีกคนนึงออกอีกคนนึงถึงมาเป็นแบบคิวๆไปทุกคนก็สามารถติดตามทางเพจของ Facebook ได้นะคะทุกคนแล้วก็สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เฟรมมาทำฟันวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใน description box นะคะโอเคเนาะก็วันนี้เป็นการพามาเปิดประสบการณ์การฟอกฟันเนาะทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะและอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ไปแล้วทุกคนต้องปริ่มกับความสวยงามของฟันโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย